สดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสิริอาสารายการที่จะมาขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจเปิดมุมมองงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับโครงการที่สิริราชทำเพื่อสังคมไปพบกับช่วงแรกของรายการกันเลยค่ะช่วง CSR พัทลุยค่ะช่วง CSR พาตะลุยช่วง CSR พาตะลุยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ทักษะแห่งชีวิตที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้ค่ะทักษะนี้จะต้องใช้ความสามารถอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วไม่มีผู้ที่ทำ CPR เป็นหรือ CPR ที่ถูกต้องอยู่ในเหตุการณ์มีเหตุการณ์เพียงส่วนน้อยที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะ CPR อยู่ด้วยในเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักได้ตลอดเวลาแต่จะดีกว่าไหมถ้าทักษะการเรียนรู้เหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้นตอนนี้ในสถานการณ์เมืองไทยถ้าการเรียนรู้ CPR ตอนนี้ต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆเรามีหลายสถาบันในการที่มีลงชุมชนไปสอน CPR ภาคประชาชนเรื่อยๆแล้วก็มีหลายๆโรงเรียนที่มีการเริ่มนำเอาการ CPR มาสอนแต่ถามว่าจริงๆเทียบกับต่างประเทศแล้วถือว่ายังน้อยอยู่ครับที่จะมีการสอน CPR ในระดับประชาชนที่มีประชาชนที่มีความรู้ในการที่จะเอา CPR ในผู้ป่วยจริงๆนะครับยังน้อยกว่าต่างประเทศพอสมควรครับคือจริงๆของโครงการมอนอลโมเดลเนี่ยตัวข้อมูลเองเนี่ยจริงข้อมูลที่เอามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตบางกอกน้อยแล้วก็ดูโรคที่เป็นความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็มาดูว่าการกระจายตัวอยู่ที่ไหนแต่จริงเราก็ค้นพบว่าจริงแล้วกระจายตัวอยู่ทุกที่เลยครับแล้วก็เลยให้ความสำคัญว่าในเขตบางกอกน้อยเองเนี่ยเป็นเขตที่มีความเสี่ยงพอสมควรกับโรคหัวใจหยุดเต้นนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงที่เราได้ข้อมูลมาจากทางที่ทีมนี้ลงชุมชนคือการลงชุมชนเนี่ยเราค้นพบว่าในเขตบางกอกน้อยเองเนี่ยมีสถานที่เนี่ยที่ชุมชนเป็นค่อนข้างแออัดการมีการเข้าถึงทีมรถไฟฟ้าที่เข้าถึงเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราประมวลทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยมาเป็นโครงการที่เราจะทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับผมคือตอนนี้อย่างที่ข้อมูลที่เราได้มาว่าเป็นชุมชนแออัดการเข้าถึงยากนี่เราก็เลยมองว่าการช่วยเหลือด้านฉุกเฉินการที่พอทีมเรามีผู้ป่วยแล้วเนี่ยมีคนโทรหา169แล้วใครจะเป็นคนที่เข้าถึงผู้ป่วยที่จะไปช่วยผู้ป่วยก่อนแล้วก็เลยเป็นที่มาว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราวางเนี่ยเราสนใจไปที่ทีมวินพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จะซึ่งเข้าถึงง่ายและกระจายตัวอยู่มากครับเราก็ไปหาข้อมูลมาเช่นกันครับเราค้นพบว่าเรามีในเขตบางกอกน้อยเองเรามีทีมมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่พันกว่าคน100กว่าวินซึ่งกระจายอยู่ทั่วแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจแต่แน่นอนครับเราก็รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวผู้ป่วยมากที่สุดนั่นเป็นคนแรกที่เราจะทำการช่วยเหลือทำการกระตุ้นอกจะทำให้ผู้ป่วยมีผลการรักษาที่ดีขึ้นครับคุณผู้ชมคะสำหรับการสอนทักษะเบื้องต้นในการทำ CPR ของโครงการนี้ก็จัดขึ้นมาหลายครั้งแล้วค่ะในแต่ละครั้งจะมีประชาชนหลากหลายกลุ่มอายุนะคะที่ให้ความสนใจในวันนี้ก็เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะค่ะก็พี่มาจากที่ไหนคะมาจากเขตบางกอกน้อยครับมาจากเขตบางกอกใหญ่ครับกองเล็กๆครับตรงบริเวณใต้สะพานอรุณนรินทร์ครับเขตยานาวาค่ะมาจากเขตบางทองหลางค่ะการอบรมเรื่องทักษะ CPR ขั้นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับระบบการช่วยชีวิตเพราะมือสองข้างของทุกท่านนั้นสามารถช่วยให้เกิดอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้จริงๆค่ะเริ่มต้นจากการดูแลคนใกล้ตัว
คนที่คุณรักดูแลผู้อื่นที่อยู่ในสถานที่เดียวกับคุณเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาพบกับคนที่พวกเขารักต่อไปคือตอนนี้นอกจากที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะครับจะเป็นเรื่องการสอนซีนาประชาชนเฟ้นหาอาสาสมัครชุมชนสร้างเครือข่ายเรากำลังทำสิ่งเราทำต่อกำลังทำต่อเนื่องไปก็คือเรื่องการอันดับหนึ่งคือเรื่องการสร้างระบบการสื่อสารการเรียกการเรียกทีมอาสาสมัครชุมชนเพื่อไปถึงผู้ป่วยให้เร็วที่สุดอันดับสองที่เราทำคือเรามองถึงเรื่องการจัดหาเครื่อง AD แล้วก็การกระจายการจัดวางเครื่อง AD ให้อย่างเป็นระบบในชุมชนเขตบางกอกน้อยครับซึ่งเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับภาพที่เราเห็นในวันนี้เป็นแค่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อที่ทุกคนจะได้ลองได้ทำและเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องหลังจากนี้เราจะมีการสอบปฏิบัติสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะนี้แบบเข้มข้นจริงจังรวมถึงการใช้เครื่อง AED เพื่อช่วยชีวิตพร้อมทั้งยังมีทักษะการประถมพยาบาลเบื้องต้นกับอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีรวมถึงจำลองสถานการณ์เมื่อพบเจอผู้ป่วยว่าจะต้องทำอะไรก่อนและหลังบ้างค่ะแม้เห็นภาพแบบนี้ก็ชื่นใจไม่น้อยเลยนะคะที่เห็นทุกคนตั้งใจและต้องการที่จะนำทักษะเหล่านี้ไปช่วยชีวิตผู้อื่นต่อไปค่ะรู้สึกวันนี้รู้สึกดีใจมากครับก็ที่ได้มาอบรมฝึกทำ CPR ในวันนี้ครับก็จะได้นำความรู้ที่ได้นี่ครับไปใช้เมื่อเกิดเหตุในภายภาคหน้าครับคือจริงๆเนี้ยผมดูแล้วเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากครับแล้วเราเองจะไม่มีความรู้นะครับอันนึงที่ค่อนข้างจะต้องสนับสนุนส่วนคือเราต้องมีสติก่อนที่เราจะเข้าช่วยเหลือก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีมากครับแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องให้ความรู้กับภาคประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้าเนี้ยมีเราเคยดูจากแค่บทความว่าเป็นพวกพรีเซนเทชันที่เนี้ยก็ได้เห็นแต่ยังไม่ได้แบบมาสาธิตจริงๆนะครับก็ถือว่าตรงนี้มันก็ช่วยกับตอกย้ำความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้กับคนอื่นได้ดีมากเลยครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถเรียนรู้ในส่วนนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถช่วยคนรอบๆตัวเราได้ก็เลยนี่ก็เลยชวนเพื่อนๆกันมาเพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับมากันกี่คนคะวันนี้มากัน10คนได้ครับแต่จริงๆเขามาจากที่อื่นกันพอดีไปเจอกันตอนไปอบรมที่มหิดลเรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันควรจะเรียนรู้วันนี้ยังคิดว่าเรามาเนี่ยเราจะเป็นชวนคนแถวบ้านด้วยว่าจริงมันสำคัญครับคือรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าพักหลังนี้เราจะมีข่าวว่าบางทีคนเป็นลมหรือว่าหมดสติไปเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ทุกคนจะไม่มีความรู้คือได้แต่จะไปมุงก็ยิ่งทำให้ไม่ได้ช่วยชีวิตใครเลยนะคะก็ยิ่งทำให้แบบคนที่กำลังหมดสติเนี่ยยิ่งแย่ไปกว่าเดิมแต่พอมาเรียนรู้เนี่ยทำให้รู้ว่าอ๋อพออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีสติก่อนขั้นแรกแล้วเราก็ต้องแบบช่วยเหลือนะคะผู้ที่หมดสติเนี่ยให้เร็วที่สุดก็จากผู้ที่เข้าร่วมวันนี้ได้ข่าวมาว่ามีน้องท่านนึงนะคะมาไกลสุดเลยจากชลบุรีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาดีกว่าว่ามีความตั้งใจหรือว่าคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวไปคุยกันเลยนะคะชื่อน้องเลยค่ะชื่อพันธ์ค่ะมีทำไมเรามาไกลมากเราตั้งใจกับโครงการนี้คือจริงๆแล้วหนูอยากได้แบบเป็นกิจกรรมเพื่อไปสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากเข้ามหิดลแล้วก็แบบในพอร์ตเขาก็ให้แบบร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการทำ CPR หรือว่าการประถมพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่าแบบโครงการนี้ก็ดีก็ค่ะเพราะว่ามีการสอนทำก็เลยมาแล้วหลังจากที่เราฝึกอบรมฝึกการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้จริงหรือเปล่าก็ได้จริงค่ะเพราะว่าแบบพี่ๆเขาก็สอนดีแล้วก็แบบสงสัยอะไรก็ถามพี่เขาก็ตอบได้
ตื่นเต้นดีใจนะคะทราบข่าวจาก Facebook ก็บอกลูกศิษย์มาเลยค่ะมีตั้งใจเลยค่ะแล้วนี้ตอนอบรมเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติก็มีความรู้มากขึ้นเยอะเลยแล้วก็คิดว่าไม่แน่เราอาจจะได้เจอเหตุการณ์ที่เราสามารถช่วยชีวิตคนได้เราก็คิดว่าเราพร้อมที่จะทำอันดับหนึ่งเลยคือว่าตอนนี้เนี่ยชัดเจนมากว่าถ้าผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นที่มาโรงพยาบาลศิริราชของเรานะครับเรามีขาดภาพประชาชนในการที่กดอกมากกดอกก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงซึ่งทำให้ผลการรักษาไม่ดีครับถ้าเรามีตรงนี้แน่นอนครับผลการรักษาดีขึ้นผลการรักษาดีขึ้นหมายความว่าอย่างไรครับก็คือทำให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตกลับบ้านได้หรือบางคนปัจจุบันรอดชีวิตก็จริงแต่สุดท้ายเป็นเจ้าหญิงนิทราเป็นเจ้าชายนิทราซึ่งทำให้มีค่ารักษาต่างๆมากมายเพิ่มขึ้นงั้นตรงนี้มันจะสามารถทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตมากขึ้นประหยัดค่ารักษาในภาพรวมมากขึ้นและสิ่งที่อยากให้เห็นในภาพอนาคตที่ผมยังมองว่าตรงนี้อยากให้เกิดภาคประชาชนอยากให้ประชาชนเนี่ยสามารถสอนCPRกันเองเหมือนจริงๆแล้วเหมือนเราสอนคนว่ายน้ำสอนคนว่ายน้ำคนเองสอนการช่วยชีวิตผู้ป่วยคณะกันเองซึ่งจริงๆแล้วภาคประชาชนจริงเทคโนโลยีที่ดีสุดนะครับแทนที่ต้องใช้หมอแพทย์พยาบาลมาสอนเนี่ยดีสุดคือเขาต้องสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้และสอนคนในชุมชนด้วยตัวเองที่เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการนี้เป็นเพียงหนึ่งโครงการต่อยอดจากโครงการบางกอกน้อยโมเดลยังมีอีกหลายๆโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อดูแลและมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของชาวบางกอกน้อยให้ดีขึ้นค่ะช่วงหน้าเราไปพบกับเหล่าอาสาสมัครศรีราชกันพลาดไม่ได้นะคะอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุกว่า13ล้านคนในจำนวนนี้จะมีปัญหาด้านสุขภาพมากกว่า5ล้านคนอย่ารอให้ทุกอย่างสายเกินไปแค่คลิกและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางกอกน้อยโมเดลหรือที่ www.bangkoknoimodel.com แล้วกรอกข้อมูลสุขภาพเริ่มคลิกบางกอกน้อยโมเดลเริ่มต้นสุขภาพที่ดีในอนาคตจิตอาสาในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาสาสมัครศรีราชที่จะเข้ามาทำให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของเรามีสีสันแปลกตาไปกว่าที่เคยค่ะสำหรับกิจกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงบันทึกจิตอาสาดนตรีจิตอาสาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครศรีราชที่เปิดรับวงดนตรีจิตอาสาที่หลากหลายและมีทุกช่วงวัยซึ่งมีใจอาสาต้องการใช้ความสามารถพิเศษด้านการบรรเลงและขับร้องมาเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารู้สึกปลื้มปิ่มมากๆนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาร้องเพลงที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ในตัวแทนจิตอาสานะคะก็อยากส่งมอบความสุขของบทเพลงของแต่ละเพลงนะคะให้กับผู้ป่วยทุกคนได้รับฟังกันนะคะรู้สึกมีความสุขดีครับรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรให้คนอื่นฟังโดยที่ไม่ได้ผลตอบแทนเวลาเราได้ทำอะไรอย่างนี้ครับมันก็รู้สึกดีนะครับผมรู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนกับตอนเด็กๆคือเคยมาเห็นหมอเล่นดนตรีข้างในครับก็เลยอยากมาเล่นบ้างก็เลยรู้สึกพอได้มาเล่นด้วยจริงๆก็คือรู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากครับก็หนูนะคะมีก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้เอาความสามารถพิเศษนะคะของหนูคือการร้องเพลงการเล่นดนตรีนะคะแล้วก็ได้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆเยาวชนที่มีความสามารถเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆนะคะได้มาแสดงนะคะใหคุณพี่ๆน้องๆ นะคะแล้วก็คุณปู่คุณย่านะคะที่ได้มาที่โรงพยาบาลศรีราชนะคะได้มอบความสุขความสุขสนานให้ทุกคนค่ะอ
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ของกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้เกิดขึ้นจากการส่งต่อความสุขของผู้ให้ส่งสารต่อออกไปผ่านตัวโน้ตในบทเพลงทำให้ผู้รับรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจบางคนก็ร้องตามบางคนก็อดที่จะอมยิ้มลืมใจไปกับกลุ่มจิตอาสาเหล่านี้ไม่ได้ค่ะเรารู้สึกมีความสุขไปกับเขานะครับที่เขาได้มีความสุขจากสิ่งที่เราทำจากสิ่งที่เราชอบทำนะครับผมสิ่งที่เรารักพอได้เห็นรอยยิ้มของคนที่มานั่งคอยนั่งดูเรารู้สึกแบบรู้สึกชื่นใจและรู้สึกแบบภูมิใจกับสิ่งที่ซ้อมมาสิ่งที่พยายามฝึกซ้อมมาตลอดเวลาก่อนที่จะมาเล่นครับแล้วก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยครับผมท้ายก็อยากจะให้บอกดนตรีจิตอาสาที่เป็นเยาวชนแบบนี้ที่เรามีความสามารถเราเอาความสามารถของเรามาช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรก็ถ้าเรามีความสามารถอยู่ในตัวเราอยากผมอยากให้ใช้ความสามารถที่เรามีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ถ้าเราใช้ในเป็นประโยชน์ของส่วนตัวได้แล้วเราอยากให้ใช้เป็นส่วนรวมของผู้อื่นด้วยครับการที่ได้มาลองที่ศรีราชนะคะได้เป็นจิตอาสาหนูรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่หนูคิดว่าไม่น่าจะได้รับจากที่ไหนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเหมือนเราทั้งทำบุญได้ทั้งมอบรอยยิ้มได้มอบความสุขให้กับคนที่มาที่ศรีราค่ะรู้สึกดีใจมากๆนะคะเห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ของอาสาสมัครศรีราแล้วสนใจงานอาสาสมัครศรีรายังต้องการพวกคุณอยู่นะคะทุกท่านสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเพียงเซิร์ชคำว่าอาสาสมัครศรีราและเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยค่ะหรือหากท่านใดอยากเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมก็สามารถไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของศูนย์อาสาสมัครศรีราชใน Facebook ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเสียงดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะที่จะทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินเหมือนกับจิตใจของอาสาสมัครของเราที่คงจะพองโตทุกครั้งที่ได้มาร้องเพลงที่นี่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสิริอาสาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางช่อง SI Channel ผ่านทาง YouTube และติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะWe'll be right back.